วันนี้จะมาแนะนำวิธีทำแกงกะหรี่ไก่กันจ้าอัตราส่วนทุกอย่างจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะวัตถุดิบที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวผงกะหรี่น้ำกะทิน้ำปลาน้ำมันของเรามาเชื่อเป็นชิ้นนะคะชิ้นพอคำหรือชิ้นใหญ่ๆหน่อยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มเวลาต้มมันนานเดี๋ยวถ้าชิ้นเล็กเกินไปมันจะละลายก่อนได้กินนะจ๊ะหอมหัวใหญ่ผ่าเป็นซีกๆวันนี้เจสซี่ใช้หอมหัวใหญ่เม็ดนึงเลยเพราะว่าหอมหัวใหญ่จะทำให้น้ำแกงของเราอร่อยและหวานเนื้อไก่ที่เจสซี่ใช้วันนี้คืออกไก่นะคะถ้าใครมีส่วนน่องส่วนปีกก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เชือดเป็นชิ้นใหญ่หน่อยประมาณนี้อันนี้คือน้ำพริกแกงใต้วิธีการทำน่ะเหรอเดี๋ยวจะเขียนไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะจ๊ะอันนี้คือใบกะหรี่ถ้าไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะจ๊ะวัตถุดิบเตรียมพร้อมแล้วเรามาลงมือทำกันเลยเทน้ำมะพร้าวลงไปครึ่งถ้วยอย่าเทหมดนะจ๊ะเหลือไว้นิดนึงใส่ผงกะหรี่ลงไปพริกแกงใต้หลังจากนั้นเราก็เปิดไฟกลางนะคะค่อยๆต้มมันหลังจากแกงกะหรี่เราเริ่มแตกมันแล้วเราก็ใส่เนื้อไก่ของเราลงไปได้เลยพร้อมกับมันของเรานั่นเองใส่ลงไปเลยจ้าหลังจากนั้นก็คลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนหลังจากนั้นค่อยเทน้ำกะทิอีกครึ่งหนึ่งลงไปเลยจ้าตอนนี้เรามาเติมรสชาติได้เลยใส่น้ำตาลปี๊บหรือน้ำตาลมะพร้าวของเราลงไปเกลือป่นน้ำปลาหลังจากนั้นเราก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยขั้นตอนนี้ต้มประมาณ15นาทีก่อนนะคะหลังจาก15นาทีผ่านไปเราค่อยใส่หอมหัวใหญ่ลงไปเลยตามมาด้วยใบกะหรี่ถ้าเกิดไม่มีไม่ใส่ก็ได้นะคะนี่เป็นของออปชั่นในมาเลเซียเขาชอบใส่กันหลังจากนั้นคลุกเคล้าคนให้เข้ากันเลยจ้าขั้นตอนนี้ต้มไปประมาณ30นาทีนะจ๊ะต้มจนมันของเราเปื่อยหรือหอมหัวใหญ่ของเราเปื่อยนะจ๊ะ30นาทีผ่านไปแล้วมันกับหอมหัวใหญ่ของเราก็สุกเรียบร้อยนุ่มพอสมควรแล้ว
อย่าลืมนะคะต้องชิมรสชาติก่อนถ้ารสชาติโอเคแล้วปิดไฟนำลงมาได้เลยจ้าเมนูนี้ง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะลองทำตามดูนะคะรับรองเติมข้าวแน่ๆจะกินกับข้าวเปล่าหรือจะกินกับโรตีก็อร่อยเหมือนกันเอาละค่ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบาย